เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเบดวิวรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมการีน่าดีดีแทงกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้นั่นเองนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเล่นอาวุธลำโพงลำโพงถามว่ามาโชว์ลำโพงอะไรอีกล่ะตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับผมได้ทำการสะสมรูนนะครับรูนเวล4นะครับก็คือเม็ดละ 10% นะเม็ดละ 10% แล้วมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4เม็ดนะครับกลายเป็น 40% ความเร็วแบบเต็มสปีดไปเลยนะสำหรับรูนเวล4ก็กว่าจะได้รูนเวล4มาก็ยากมากนะครับใครที่เห็นผมได้โพสต์รูปไปในชุมชนนะครับก็จะเห็นว่ามันออกมาในร้านค้าเม็ดนึงใช่มั้ยอันนั้นคือซื้อเลยครับเม็ดนึงส่วนเม็ดที่เหลือเนี่ยฟาร์มมาตั้งแต่ต้นเกมเลยครับตั้งแต่เกมเปิดเลยนะครับเนี่ย3เม็ดที่เหลือเนี่ยนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ก็โอ้โหขยันต้องฟาร์มเอาพอสมควรเลยถามว่าฟาร์มจากไหนรุนม่วงรุนพิเศษเนี่ยก็ซื้อมาจากพวกเนี้ยมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ทำการซื้อไปนะมีเพชรมีทองก็จับจ่ายใช้สอยไปแล้วก็มีโอกาสได้จากไอ้นี้ด้วยเนี่ยรุนเนี่ยสุ่มพวกเนี้ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับบางครั้งผมก็ได้รุนม่วงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมรุนม่วงก็มานะครับแล้วแต่ดวงนะแต่ถ้าใครสุ่มใครมีเพชรเหลือๆก็สุ่มแบบนี้ไปก็ได้แต่ผมไม่สุ่มนะเพราะว่ามันใช้ดวงอ่ะสุ่มยากแล้วก็ในลอตโต้ก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยกล่องรูน V ถ้าได้รูนพิเศษนี่ก็สุดยอดไปเลยเนี่ยดีมากโอเคถามว่าผมบอกเดี๋ยวผมบอกว่าลำโพงความเร็วเต็มสูบใช่ไหมยังมีอีกอย่างนึงครับที่อยากจะโชว์ก็คือเนี่ยค่าอัพนะครับอัพเกรดอาวุธนะครับผมก็ทำการอัพจนตัน120เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมนะเนี่ย120ไม่สามารถอัพได้แล้วนะอันนี้คือค่าแม็กจริงๆเลยไม่ได้โกหกไม่ได้แถไม่ได้ปอแหลใดๆทั้งสิ้นนะแล้วมาดูกันนะครับว่าค่าความเร็วผมได้เท่าไหร่588นะครับบวกกับสัตว์เลี้ยงของผมอีกสัตว์เลี้ยงเนี่ยใครมีสัตว์เลี้ยงสายความเร็วก็จับมาใช้ได้เหมือนกันนะครับของผมก็เอามังกรมูฟนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงสายความเร็วที่ดีที่สุดแล้วนะที่ผมมีนะส่วนตัวที่ดีกว่ามังกรมูฟอีกก็เป็นตัวอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะเวล30ก็ใช้มังกรไฟครับนะใครที่อยากทำตามในคลิปนี้นะเวล45ก็เป็นมังกรมูฟนะครับอัพเวลตันก็จะได้85ความเร็วนะครับเยอะมากส่วนระดับ60ถามว่าตัวอะไรความเร็วเยอะสุดตัวอะไรความเร็วเยอะสุดน่าจะเป็นพูดวาโยนะครับ115ตัวอื่นก็ไม่ถึงนะจ๊ะพูดวาโยนะครับ115สโนควีนก็95สโนควีนก็ได้อยู่นะแต่ซูซากุก็ความเร็วน้อยเหมือนกันก็ถ้าแนะนำสัตว์เลเวล60ก็จะเป็น2ตัวนี้นะพูดวาโยกับสโนควีนส่วนที่เหลือใครมีสัตว์เลี้ยงตัวไหนความเร็วเยอะที่สุดก็เอาตัวนั้นมาใช้แทนได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ความเร็วรวมๆแล้วของผมก็จะเป็น588ไปเดี๋ยวไปดูในเกมนั้นนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนกันเชียวบายโอเคมาเริ่มที่รอบแรกนะผู้ชมก็เจอกงจักรนะครับก็เป็นอาวุธสายความเร็วเช่นกันนะแต่เราความเร็วเยอะกว่านะครับในบรรดาอาวุธทั้งหมดนะไอเทมที่ผมจะเอาไปก็จะเป็นเล็งบวก 50% ชาร์จแล้วก็เพิ่มค่าความโกรธนะครับ1อันเจอคนดังเจอ F6 แล้วครับดีจ้าโอ้ยตีแรงใช้ได้นะกงจักรเทิร์นต่อไปก็จะทำการแช่แข็งนะครับแช่แข็งได้จากไหนเมื่อกี้ลืมอธิบายนะครับก็คือผมตีธรรมดาใส่เขาไปก็มีโอกาสได้แช่แข็งมานะครับในช่องต้องทำช่องให้ว่างด้วยนะกดดันติแล้วก็เล็งครับผมตามสเต็ปนะครับคอมโบชุดเดียวตายแน่นอนรับประกันซุปเปอร์โซนิกนี่เห็นไหมหายเลยครับเมื่อกี้โดนไม่ใช่ทุกนัดนะครับถ้าโดนทุกนัดนี้เหนือความคาดหมายมากหายไปจากโลกนี้เลยเป็นไงโหดไหมโอเคมาต่อในรอบที่2นะครับโอ้โหรอบนี้เจอกับตู้เย็นนะครับคุณผู้ชมก็ทำการกดเพิ่มโกรธไปก่อนแล้วก็ยิงธรรมดาครับเราก็จะได้น้ำแข็งมานะครับถ้าเรายิงโดนเขาเต็มๆนะปามาเลยเพื่อน
อ่ะเขาใช้ไอเทมด้วยเราน่าจะได้เบิร์นเทิร์นสักอีกรอบนึงมั้งผมจะทำการแช่แข็งเขาไปก่อนนะครับยังไงเราก็ได้เบิร์นเทิร์นอยู่แล้วเรื่องความเร็วอ่ะไม่เป็นสองรองใครครับลำโพงนะผมเคยเล่นแล้วได้แบบเบิ้ลเทิร์น3รอบก็มีนะครับคือไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะ3รอบอ่ะได้เบิ้ลเทิร์นเฉยเลยโอเคครับกดชาร์จแล้วก็อันติ50เล็งยิงไปซุปเปอร์โซนิกนี่เฮ้ยเอาโอ้โหทำไมลดเท่านั้นเองอ่ะไม่ตายด้วยเฮ้ยงงแป๊บเมื่อกี้มันไม่ได้กดเกาะใช่ไหมดูดิเกาะป้องกันมันเท่าไหร่ก็ร้อยกว่าเองค่าความเร็ว297น้อยกว่าเราเยอะเลยนะครับยังไงผิดพลาดทางเทคนิคหรือเปล่าเมื่อกี้อาจจะไปโดนไอ้พื้นข้างหลังนะครับเลยหรือว่าติดบล็อกก็ไม่รู้นะดูไม่ทันจริงๆเมื่อกี้ใครที่สามารถดูวิเคราะห์ทันนะเมื่อกี้กดกลับย้อนกลับไปดูแล้วก็สโลโมชั่นดูได้นะแล้วบอกผมด้วยใต้คอมเมนต์คลิปนะโอเคผมจะทำการแช่แข็งเข้าไปต่อนะครับเขาใส่โล่อะผมก็ไม่มีล้างด้วยนะครับโอเคโล่เขาหมดพอดีชาร์จไปครับยังไงอันติไปเลยแล้วกันเล็งกูก็ไม่มีแล้วจังหวะนี้มีอะไรใส่ไปหมดครับไปเลยซุปเปอร์โซนิกนี่โดนอยู่เฮ้ยเกือบตายว่ะเงียบนิดแข็งอยู่เหมือนเขาจะลงไปในรูอะไรสักอย่างนะครับไม่สามารถออกมาได้ถ้าจะยิงออกมาก็ต้องโดนตัวเองแน่นอนนะครับอยู่ตรงนั้นเขาเหมือนเขาจะวัดดวงนะครับจะปังพื้นแล้วก็ยิงให้โดนผมนี่มี2ชั้นเป็นไงล่ะจบแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะใช้พลังงานไปเยอะนะครับเพื่อนก็ไม่สามารถเบิ้ลเทิร์นเราได้นะเพราะเราความเร็วเยอะกว่าเขามากอันนี้ก็เป็นข้อดีของเรื่องความเร็วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาต่อในรอบที่3นะครับรอบนี้เจอตู้เย็นอีกเหมือนกันยิงไปรอบนี้น่าจะไม่เหมือนตาที่แล้วนะตาที่แล้วเขาอาจจะใส่ไอ้นกไอ้นั้นอะนกสะท้อนอะแต่ไม่น่าเกี่ยวนะผมว่าผมยิงไม่โดนมากกว่าโอเคครับสเต็ปเดิมครับแช่แข็งไปเทิร์นแรกชาร์จแล้วก็ยิงเทิร์น2แช่แข็งนะครับเทิร์น3ชาร์จเอ้ยพูดผิดเทิร์นแรกอะเพิ่มค่าความโกรธโอเคครับเราได้เบิร์นเทิร์นเห็นไหมโคตรของความเบิร์นเทิร์นนะครับโอเคก็เล็งยิงไปครับอันติต้องใช้เล็งนะครับถึงจะโดนทุกนัดไม่ต้องไปเสียดายดาเมจโดนทุกนัดดาเมจมันแรงมากครับลำพงตายครับคอมโบชุดเดียวโคตรแรงนะครับโอเคผู้ชมรอบนี้ก็มาเจอกับไมด์เดอะซ่วมนะครับก็เป็นอาวุธสายแข็งเหมือนกันนะอาวุธสายแข็งสายแข็งเหมือนอิดอะอิดถ้าเราจะอิดนะครับบอกได้เลยว่าลำโพงอย่างเราเนี่ยมีสิทธิ์ชนะเขาน้อยมากน้อยมากต้องเล่นดีจริงๆอ่ะแต่โดยรวมแล้วเราจะไม่ชนะนะครับ80%ที่เราจะแพ้อิดนะครับแต่ไม้เดือดซ่วมนี่ผมว่าสู้ได้อยู่นะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีดาเมจเหมือนอิดไงเขาเน้นถึกซะมากกว่าแล้วก็เน้นขุดด้วยก็วิธีเล่นกับไอ้ไม้เดือดซ่วมนะครับก็พยายามยิงตอดไปนะครับแช่ยิงแช่ยิงไปให้เลือดเขาลดไปประมาณครึ่งหลอดก่อนแล้วค่อยจัดคอมโบเราต่อนะครับหาคลิปอยู่ใช่เปล่าอันนี้น่าจะเป็นคนติดตามใน YouTube นะครับอันติเลยเหรอตึงโอ้โหแรงใช้ได้อยู่นะอันติเขาแรงอยู่นะขนาดไม่ใส่50นะโอเคยิงไม่ได้บินดีกว่าอ
โอ้โหมาติดตรงนี้จะยิงยังไงวะเนี่ยโอ้ได้เบิร์นเทิร์นด้วยครับเห็นไหมความเบิร์นเทิร์นของเรานี้ไม่ธรรมดามากแช่แข็งไปครับเรียบร้อยผมจะทำให้เขากระเด็นออกไปก่อนแล้วกันนะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาขุดผมล่วงได้นะต้องเอาออกไปไกลๆสักนิดเล่นกับสายถึกก็ต้องคิดนิดนึงไม่ใช่ว่านึกจะยิงก็ยิงนะเขาว่าตายยากแต่เราอันตายง่ายนี่สายขุดก็มาเขายังคงมาตรฐานสายขุดเหมือนเดิมนะนิวเคลียร์บวก3โอเคครับทำการตอดไปก่อนเมื่อกี้เขาใช้พลังงานไปเยอะนะเราจะได้เบิร์นเทิร์นอย่างแน่นอนแล้วก็แช่แข็งไปครับเรียบร้อยครับยิงตอดไปอีกครับเลือดกำลังเหลือเยอะเราต้องทำให้เลือดเขาลดไปมากกว่านี้ก่อนนะครับโอเคกดชาร์จไปครับเห็นไหมความเบิ้ลเทิร์นคุณผู้ชมดูดิเบิ้ล3เทิร์นเลยอ่ะตายซุปเปอร์โซนิกตายไหมคุณผู้ชมว่าเลือดเท่านั้นเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะขนาดไม้ดูดซ่วมก็ยังไม่รอดนะครับแต่ถ้าอิดเนี่ยมันจะยิ่งนานยิ่งไม่ดีนะครับยิ่งเลือดเขาลดเยอะเขาก็จะตีเราแรงขึ้นอันนั้นคือเราแพ้แน่นอนโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมนะสำหรับเจ้าลำโพงสุดโหดนะก็คอมโบเดียวอาวุธลำโพงพิฆาตคอมโบชุดเดียวตายนะครับก็สามารถทำได้จริงๆนะแต่ว่าเราต้องมีค่าความเร็วที่เยอะกว่าคู่ต่อสู้เยอะมากนะครับเน้นเอารูนความเร็วมาหมดเลยก็จะดีมากแล้วก็สัตว์เลี้ยงความเร็วด้วยนะก็จะทำให้คนได้เปรียบคู่ต่อสู้เยอะเลยนะสำหรับเจ้าลำโพงโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสุดท้ายนี้ God bless you แล้วเจอกัน